สวัสดีค่ะยิ่งสุขสอนรักษาสิวฝ้าให้หน้าดูดีมีความสุขมีน้องถามมาว่าเพิ่งเริ่มเป็นฝ้าแล้วไม่อยากให้หน้าลอกใช้ตัวไหนได้บ้างเจ้าสว่างเขามีครีมรักษาฝ้าหลากหลายตัวเพราะเขาเข้าใจคนเป็นฝ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเพิ่งเริ่มเป็นบางคนเป็นสะสมนานแล้วบางคนก็เป็นถึงฝ้าเคมีงานตัวรักษาของเขาจะต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดที่แต่ละคนเป็นจึงมีถึง10ตัวด้วยกันทีนี้น้องก็ถามว่าแล้วตัวไหนใช้แล้วหน้าไม่ลอกจากประสบการณ์การรักษาฝ้า10ปีของยิ่งสุขจะขอจัดระดับความเข้มข้นของตัวยาเป็นเปอร์เซ็นต์ในสูตรของยิ่งสุขเองนะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเลือกใช้ยิ่งสุขจัดแบบนี้ 1-10 ยิ่งสุขจัดแบบนี้ลำดับที่1ยิ่งสุขให้เริ่มต้นที่ความเข้มข้นของตัวยา 30% หมายถึงคนที่เพิ่งเริ่มเป็นฝ้าแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 40% 50% จนถึง 100% 100% ก็หมายถึงคนที่เป็นฝ้าหนักฝ้าเคมีก็ต้องใช้ตัวยาที่มีความเข้มข้นสูงคลิปนี้ยิ่งสุขจะพูดถึงลำดับที่1-6ในการรักษาฝ้าบ่างและฝ้าแดดส่วนลำดับที่7-10ยิ่งสุขลงไว้ในคลิปฝ้าหนาและฝ้าเคมีจะได้ง่ายต่อการเลือกใช้แล้วก็ง่ายต่อการรักษานี้เรามาดูกันว่าลำดับที่1-6นั้นใช้รักษาฝ้าประเภทไหนกันบ้างตัวแรกเลยตัวที่1เจลไร้อาการเดี๋ยวขออธิบายคำว่าไร้อาการนิดนึงไร้อาการหมายถึงไม่ลอกแล้วก็ไม่ผัดเซลล์นั่นเองตัวนี้มาในรูปแบบของเจลมีความสัมผัสดูดน้ำเลยซึมลงสู่ผิวได้เร็วสำหรับคนที่มีใบหน้าหมองคล้ำและสีผิวไม่สม่ำเสมอใบหน้าหมองคล้ำหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่มีสีผิวเข้มฝ่าสีผิวเดิมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราหน้าหมองคล้ำหรือเปล่ายิ่งสุขมีวิธีเช็คง่ายๆเบื้องต้นสวยด้วยมือเราเนี่ยแหละเช็คด้วยมือเราเลยทำแบบนี้นะลองทำดูยกฝ่ามือขึ้นมาแล้วก็ทาบไปที่หน้าของเรานิดนึงถ้าเกิดนั้นต้องไปล้างหน้าก่อนนะยิ่งสุขทำเป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้แต่งหน้าไว้เราต้องไปล้างหน้าแล้วรอให้หน้าแห้งสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลองมาเช็คดูนะทำแบบนี้ถ้าสีผิวของหน้ากับสีผิวของฝ่ามือสีระดับเดียวกันใกล้เคียงกันแปลว่าหน้าปกติแต่ถ้าหน้าเข้มกว่าฝ่ามือแปลว่าหน้าของคุณหมองคล้ำแล้วง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอหมายถึงอะไรหมายถึงมีสีผิวมากกว่า1สียังไงนะเรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนอย่างเช่นบางคนหน้าตรงกลางแก้มเนี่ยเป็นสีขาวแต่ตรงหน้าผากจมูกเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือส่วนที่รับแดดแปลว่าหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอมี2สีเลยนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือมีถึง3สีเลยเป็นยังไง3สีแมวหรือเปล่าไม่ใช่หน้าเรานี่แหละจะเป็น3สีได้มาดูวิธีเช็คตรงกลางแก้มเป็นสีขาวอีกเหมือนกันแล้วตรงหน้าผากเป็นสีน้ำตาลอ่อนจมูกรับแดดเยอะหน่อยเป็นสีน้ำตาลเข้มเพิ่มหนวดด้วยมีหนวดเป็นเทาๆบางคนก็ถึงสีดำอันนี้เรียกว่า3สีตัวนี้คือลักษณะของคนที่สีผิวไม่สม่ำเสมอหรือบางคนจะเป็นแบบนี้แบบไม่รู้ตัวเคยไหมเวลาที่เราทาแป้งเป็นปกติธรรมชาติเลยปกติเราก็จะทาตรงกลางแก้มเราก็ทาเน้นๆแต่พอไปถึงหน้าผากกับจมูกอะพยายามโปะอยู่นั่นแหละเพราะมีความรู้สึกเหมือนว่าหน้าผากกับจมูกอะยังไม่ขาวเท่าแก้มก็จะทาตรงจมูกหรือหน้าผากนานนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นลักษณะของคนที่สีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วจะไปเน้นๆให้ขาวโอเคเข้าใจสั้นๆง่ายๆของคนที่หน้าหมองคล้ำละสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้ว ก็ใช้ตัวเจลไล่อาการตัวที่1ผ่านไปมาดูตัวที่2ตัวนี้เป็น Herbal White Tanning Cream มาในรูปแบบของครีมมีความละเอียดอ่อนนุ่มสำหรับคนที่หน้าเป็นหน้าเซลล์เสื่อมสภาพมาอีกคำหนึ่งและเซลล์เสื่อมสภาพเป็นยังไงเป็นอย่างนี้อิงสุกจัดเป็น2แบบเท่าที่เห็นทั่วๆไปนะอันนี้เซลล์เสื่อมสภาพยังบางๆอยู่ยังไม่หนามากคนที่มีหน้ามันจะรูขุมขนกว้างแล้วหน้าก็จะฟูๆเหมือนคล้ายๆแบบหยาบๆนิดหนึ่งกับคนที่หน้าแห้งคนที่หน้าแห้งเขาจะรู้สึกว่าเวลามือลูบไปที่หน้าจะรู้สึกสักๆอันนั้นคือมีเซลล์สะสมของขี้ไคสะสมเยอะจะสังเกตว่าเด็กๆหรือว่าสมัยที่เราเป็นเด็กๆหรือช่วงวัยรุ่นหน้าของเราจะเนียนเรียบจะยังไม่มีการสะสมของเซลล์เสื่อมพวกนี้เยอะแต่ถ้าเราไม่เคยผัดเซลล์ออกไปเลยหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นจึงเรียกว่าเซลล์เสื่อมสภาพนะมี2แบบรูขุมขนกว้างผิวหยาบกับผิวสากคนที่เป็นแบบนั้นก็ใช้ตัวนี้ตัวที่2ผ่านไปตัวที่3ฝ้าสูตร2ฝ้าสูตร2พอดียิ่งสุขหาตัวอย่างให้มาดูไม่ได้น้องอาจจะเพิ่งขายหมดไปก็เลยขอเป็นภาพแทนละกันตัวนี้มาในรูปแบบของตัวครีมมีความเข้มข้นในระดับหนึ่งใช้สำหรับคนที่เป็นฝ้าแดดนะฝ้าแดดเป็นยังไงสังเกตแบบนี้นึกถึงเวลาที่เราปั๊มลายด้วยมือลงไปที่วัตถุอย่างหนึ่งประมาณนี้ฝ้าแดดก็จะความว่างประมาณนี้แล้วตรงขอบเขาอะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มฝ้านี้จะลอยอยู่บนหน้านะไม่ฝังอยู่ในหน้าส่วนมากจะอยู่ประมาณโหนกแก้มหรือช่วงที่รับแดดอะโหนกแก้มบ้างหน้าผากบ้างกระจัดกระจายไปทั่วขึ้นตรงนู้นวงหนึ่งตรงนี้วงหนึ่งตัวนี้ใช้ฝ้าสูตร2ในการรักษาโอเคยิ่งสุขขอสรุป3ตัวแรกก่อนคือตัวเจลไล่อาการแล้วก็ Herbal White Tanning Cream แล้วก็ตัวฝ้าสูตร2 3ตัวเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ต้องการผัดเซลล์หน้าไม่ลอกนะไม่ผัดเซลล์แล้วการใช้ยังไงให้ทาต่อเนื่องติดต่อกัน15วันจะทาวันไหนก็แล้วแต่นับไป15วันจากนั้นหยุดทันทีฟังดีๆนะยิ่งสุขจะอธิบายว่าเพราะอะไรเคยได้ยินไหมว่าบางคนพูดว่าใช้ครีมรักษาฝ้าของจันทร์สว่างแล้วหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเน้นย้ำเลยว่าต้องหยุดทันที15วันฝ้าจะหายหรือไม่หายไม่ต้องสนใจให้หยุดทันทีจากนั้นลงตัวบำรุงที่คุณมีอะไรก็แล้วแต่จะเป็นโลชั่นสมุนไพรหรือว่าสกินรีแพร์หรือควีนเฮอร์เบอร์ลงตัวบำรุงไป1เดือนจากนั้นครบ1เดือนแล้วกลับมาใช้ตัวนี้ต่อเนื่อง15วันทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆฝ้าหายช้านิดหน่อยแต่คุณจะได้สภาพผิวหน้าที่ขาวใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านอย่าใช้ต่อเนื่องยาวไปฝ้าไม่หายก็ใช้ไปเรื่อยๆแบบนั้นเป็นวิธีที่ผิดไม่ถูกต้องยิ่งสุขเคยเห็นมาแล้วคนที่ใช้ตัวรักษาฝ้าทาอยู่นั่นแหละฝ้าไม่หายก็ทาอยู่นั่นแหละหน้าเขาแห้งกร้านมากหน้าเหี่ยวมากซึ่งยิ่งสุขเปรียบเทียบกับวิธีการที่ยิ่งสุขให้ลูกค้าใช้แบบนี้หน้าดีกว่ากันเยอะแล้วเขาไม่มีปัญหาหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเลยสมมติว่ายิ่งสุขเปรียบเทียบนะคุณจะลดน้ำหนักไปวิ่งสามารถที่จะวิ่งวันละ100 รอบได้ไหมวันแรกไม่ได้เพราะร่างกายต้องการบูสต์ก่อนคุณอาจจะไปวิ่งวันแรกแค่5 รอบ 10 รอบ แล้วค่อยไปเพิ่มแบบนั้นได้หน้าก็เหมือนกันการรักษาฝ้าก็ต้องค่อยๆรักษาแล้วก็ต้องบำรุงด้วยก็จะได้หน้าที่ดีโอเคจบแล้วนะสำหรับการใช้ตัวรักษาฝ้าแบบไม่พาสเซลเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4ต่อกันเลย